แม่นักแสดงสาวพิมประภาลั่นไม่เคยขอเงินลูกชายยันเป็นปัญหาความไม่เข้าใจในครอบครัวมาปางอริสาไม่ติดใจพี่สาวโอบฟาดแรงป๊อปโชว์นี้พบกับเฟิร์สเตอร์พร้อมซิงเกิลแรกดวงจันทร์ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวสเตลลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเข้าสู่ป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงที่3ของเราจะได้พบกับดูโอศิลปินหน้าใหม่เลยก็คือ First Ter นะคะแต่ก่อนอื่นอยู่กับเอ็มสัทธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธก่อนเพราะว่าเรายังมีข่าวบันเทิงต้องอัปเดตการหลายคนตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณหนุ่มกะลาหรือว่าครอบครัวของคุณพิมประภาวันนี้มีอัปเดตทั้ง2เรื่องเลยเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเมื่อวานด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็ได้ดูแล้ว ขออภัยโหนกระแสนั่นเองนะครับก็คือคุณจูนภรรยาของพี่หนุ่มเนี่ยก็ได้ไปออกรายการเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันมีการเปิดคลิปที่ผมได้ดูแล้วก็แบบเฮ้ยขนาดนี้เป็นเราก็โกรธเป็นคลิปปีนต้นไม้ ไม่พูดถึงไอ้คลิปนึงด้วยไม่ใช่คือประเด็นอะคลิปนั้นเป็นเหมือนแบบชนวนแล้วก็เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายนะฮะอันนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่คือคลิปที่เขาเปิดเนี่ยเป็นคลิปที่เหมือนอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาอุ้มเด็กแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยมีโบใหญ่ซึ่งโบใหญ่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของลูกสาวคุณหนุ่มกับคุณจูนเขาทีนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละทำแบบนี้มันล้ำเส้นกันเกินไปนะครับก็ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยคุณจูนเขาก็ไปออกรายการพร้อมกับทนายความด้วยนะครับที่บอกว่าเป็นทนายเมียหลวงคนนี้นี่คือเฉพาะด้านจริงๆยากนะกับการที่ผู้หญิงคนนึงจะต้องไปพูดเรื่องที่ทำให้ตัวเองเสียใจอ่ะมาเล่าให้กับสาธารณชนกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่โอ้โหภายในมากๆคือเมื่อวานนี้ดูแล้วเหมือนแบบคุณจูนเขาก็เหมือนกั้นกลั้นตัวตลอดนะเราก็แบบว่ารู้สึกเห็นใจจริงๆนะครับก็สำหรับคุณจูนนี่ยังคงเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของพี่หนุ่มไปโหนกระแสนะฮะบอกว่ารู้ว่าสามีตัวเองเนี่ยมีผู้หญิงอื่นมาตั้งแต่ปลายปี63แล้วเธอเองก็ตามสืบจนรู้ว่าคนคนนั้นคือใครแต่ไม่ได้โทรไปอารวาสนะครับเพราะว่าไม่ใช่นิสัยเลือกที่จะจัดการสามีตัวเองก่อนที่เก็บเงียบไม่พูดเนี่ยเป็นเพราะว่ากลัวกระทบการงานของคุณสามีด้วยเพราะว่าก็ร่วมกันสร้างมานานไงคบกันมา27ปีนะครับก็ไม่ได้อยากให้มันจบแบบนี้แต่จุดแตกหักก็คืออย่างที่บอกไปมันมีคลิปล้อเลียนลูกนั่นเองส่วนสภาพจิตใจในตอนนี้โอเคขึ้นนะครับทำใจมาระยะหนึ่งแต่ก็ยังคงมีแผลในใจที่ยังหวาดระแวงไม่ได้อยากจะทะเลาะกันให้ลูกเห็นด้วยนะครับคือถ้าแยกกันแล้วเนี่ยดูแลลูกได้ดีกว่าลูกมีความสุขมากกว่าก็พร้อมแยกนะครับบอกว่าบทเรียนที่หนักที่สุดในชีวิตของพี่หนุ่มก็คือเรื่องนี้แหละถ้าเกิดว่าพี่หนุ่มปรับปรุงตัวเองได้ก็จะดีกับตัวเขาเองอยากให้สังคมให้อภัยอยู่ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้พี่หนุ่มเองก็รู้สึกผิดมากแล้วจริงๆนะครับก่อนจะทิ้งท้ายแนะนำให้เมียหลวงใช้สิทธิ์จัดการคนล้ำเส้นที่สร้างความเสียหายให้กับร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยทางฝั่งพี่หนุ่มกะลาเองมีการโฟนอินในรายการด้วยนะครับแล้วก็ประกาศชัดเลยคือตอนแรกดูเหมือนจะยังไม่ชัดแต่พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยบีบให้พูดนะไม่ถึงว่าต้อนเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรขยี้อ่ะขยี้แล้วกันว่าจะจบไหมกับความสัมพันธ์ผู้หญิงคนนี้จะไปสานต่อหรือเปล่านะครับคือเหมือนตอนแรกฟังก็ยังไม่ชัดเจนยังดูคุมเครืออยู่แต่สุดท้ายเนี่ยพี่หนุ่มกะลาก็บอกว่าโอเคเขาจะไม่ได้แบบไปสารสัมพันธ์อะไรต่อนะฮะแล้วก็ย้ำด้วยว่าไม่ได้หย่าเพื่อไปอยู่กับเขาส่วนที่คุณจูนฟ้องผู้หญิงคนนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณจูนไม่ได้คิดขวางด้วยนะครับแล้วก็ให้คำมั่นเหมือนเดิมไม่ว่ายังไงจะดูแลคุณจูนและลูกต่อไปอย่างดีที่สุดครับสบายใจมากเลยค่ะไอ้ที่เราเก็บไว้แบบเป็นปีๆหลายปีอะพอมันหลุดออกมาคือมันแบบคือตอนหลุดออกมาเราไม่ได้สบายใจนะแต่แค่รู้สึกว่าเออมันจบสักทีเราจะได้ไม่ต้องแบบก้ำกืนฝืนทนจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้จะพูดกับใครก็ไม่ได้ช่วงที่จับได้ตอนแรกนะเขาก็ขอโทษแหละแต่ว่าพฤติกรรมอะเราก็ยังรู้สึกว่าเขาแบบขอโทษแล้วทำต่อคืออะไรวะแต่วันนี้สิ่งเขาเรียกอะไรผลของการกระทำของเขาวันนี้มันเห็นแล้วเขาจะเลิกกับทางนู้นค่ะก็รู้สึกดีละค่ะแหมเนาะใครจะอยากให้สามีเราไปยุ่งกับคนอื่นมันคือสิ่งที่เขาควรทำอยู่แล้วค่ะผู้หญิงคนที่3กังวลไหมคะว่าเขาจะมาละลานถ้ายังเขายังอยากมาเนาะเราก็ใช้กฎหมายแหละคือเราก็ฟ้องตามสมควรเนาะเขาเคยอยากให้เราติดต่อไปเราก็ไม่เห็นประโยชน์ในการติดต่อไปนะวันนั้นแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทางทนายเราติดต่อไปถ้าอยากคุยกันก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ศาลดีกว่าพี่หนุ่มมาขอร้องก็หมายถึงว่าขอร้องไม่ให้ฟ้องผู้หญิงเหรอคะ
ไม่น่ากล้านะคะตอนนี้เนาะเราก็เป็นพ่อแม่ช่วยกันดูแลลูกดีกว่าเออเราแยกกันนี้เราก็สบายใจดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเพื่ออนาคตเขาพิสูจน์ตัวเองหรืออะไร whatever แบบอุ้ยจนเราแบบใจอ่อนแล้วกลับมาเดี๋ยวก็แบบหาว่าเราพูดไม่ตรงอีกอันนี้เราก็เลยพูดว่าเอาจริงๆนาทีนี้เราก็ยังอยากแยกอยู่แต่ไอ้ว่าจะเซ็นเหมือนไรหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวดูข้อกฎหมายเนาะถ้าตอบตรงๆได้เลยก็ต้องรักแหละมันคนละมันอยู่กันมาครึ่งชีวิตเนาะเป็นห่วงมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าจากที่เขาโดนเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาหนักแล้วจริงๆจิตคนเขาเป็นตัวเขาเองเป็นคนจิตใจแบบเขาใจบางอะเรามั่นใจว่าเรารู้จักเขาดีที่สุดอะค่ะก็อยากจะให้สังคมให้อภัยเขาอะค่ะเพราะครั้งเนี้ยมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตเขาแล้วเรายังพูดคำเดิมว่าเราไม่ได้เคยอยากเห็นใครแบบพังทลายพินาศสันตโลไปเนาะและยิ่งเขาเป็นคนในครอบครัวเป็นสามีเราอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ตัวเขาด้วยว่าเขาตั้งใจที่จะแบบแก้ไขหรือเปล่าเรื่องที่เขาทำกับเราก็ส่วนนึงแต่เรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าเขาทำงานของเขาเต็มที่ก็อยากให้สังคมอ่ะให้อภัยเขาเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะมันก็มีผลกระทบถึงลูกเราแหละฟังพี่จูนแล้วแบบอยู่ทีมพี่จูนเลยอ่ะมันควรจะอยู่มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมไม่คือฟังแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วอดทนถึงแม้ว่าเขาเจอเรื่องราวขนาดนี้เขายังขอสังคมให้อภัยคุณหนุ่มกะลาในพาร์ทของความเป็นศิลปินเขาทำหน้าที่ศิลปินมาได้ดีตลอดคือในแง่ของการงานการแบบว่าดูแลครอบครัวพี่หนุ่มอาจจะไม่เคยบกพร่องไงแต่ว่าเรื่องนี้ก็คืออีกฝั่งนึงเนี่ยน่าจะต้องเจอกฎหมายแต่แฟนเพลงบางส่วนก็บอกว่ามันแยกยากเหมือนกันความรู้สึกที่เราจะแบบกลับไปฟังเพลงพี่เขาอาจใช้เวลาแล้วกันเหมือนมีภาพออกมาที่พี่หนุ่มเขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงรายหรือเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็บอกว่ายังจะกล้ามองแฟนๆที่แบบเอ้ยหลังจากเกิดเรื่องนี้ยังคงมาดูเขามาให้กำลังใจเขาสามารถปล่อยเสียงนิดนึงได้ไหมไม่มั่นใจเรื่องลิขสิทธิ์ก่อนผมจะมาเล่นคอนเสิร์ตไม่เอาจังหวะพี่หนุ่มร้องเคยได้ยินข่าวจากผู้จัดการว่าบางร้านบางคนแคนเซิลโต๊ะออกไปบางร้านเริ่มแคนเซิลงานผมไม่คิดว่าวันนี้จะมีคนดูด้วยซ้ำใช่ป่ะประมาณนี้ก็อย่างที่บอกว่างานก็โดนแคนเซิลไปบางส่วนด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าคุณหนุ่มกะลาเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์กับผู้หญิงฝั่งนั้นก็คงต้องยุติครับแต่เรายังไม่ได้ฟังฝั่งของทางผู้หญิงเลยนะว่าเขาว่ายังไงก็คือต้องฟังให้ครบทุกฝ่ายใช่ไหมคุณจูนเขาก็มาสิพร้อมตอนนี้นะคะไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็เอาใจช่วยเพราะว่าปัญหาครอบครัวไม่เคยง่ายไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาหรือว่ายิ่งแม่ลูกเนาะยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดค่ะเรื่องราวของคุณพิมพ์ประภาหลังจากที่ออกมาโอ้แถลงข่าวละครกลายเป็นน้ำตาเลยเพราะเขามาพูดถึงปัญหาครอบครัวที่มีกับคุณแม่มาค่อนข้างยาวนานนะคะนี่เป็นบ้านที่จริงๆเราเคยเห็นคลิป YouTube เขาอยู่ด้วยกันครบ3ผู้หญิง3คนใช่ไหมเป็นลูกสาว3คนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูอบอุ่นน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดฝั่งคุณแม่ก็มีการโพสต์ยาวเหยียดนะคะเพราะคุณแม่เองก็เจอทัวร์เหมือนกันเพราะว่าชาวเน็ตเขาก็มองว่าพอลูกไม่ให้เงินอ่ะมันเลยเกิดปัญหาหรือเปล่าคุณแม่ก็เลยต้องออกมาชี้แจงประเด็นนี้นะคะซึ่งคุณแม่ยอมรับว่าทำผิดนะที่ทำให้เรื่องมันลุกลามนะคะยืนยันตนเป็นแม่ที่รักลูกเหมือนแม่คนอื่นๆแต่ที่โพสต์ไปเพราะว่าเสียใจมากหลังจากได้ยินสิ่งที่ลูกๆพูดในกล้องวงจรปิดได้ดูไหมน้องเอ็มไม่แต่เขาไม่ได้เปิดเผยใช่ไหมคลิปนี้ไม่ได้เปิดเผยเราไม่ใช่คนในครอบครัวเขาคือคุณแม่คงเหมือนไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่เห็นลูกๆอ่ะคุยกันก็เลยเปิดกล้องแล้วกล้องมันเก็บเสียงด้วยเพราะว่ากล้องเดี๋ยวนี้คือมีทั้งภาพและเสียงเลยคมชัดเลยพอได้ยินปุ๊บก็เลยเหมือนรู้สึกไม่ดีกับคำพูดที่ลูกๆพูดแต่ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเด็กๆเขาคุยอะไรกันพยายามจะเคลียร์ปัญหาหลังบ้านแล้วแต่จนถึงวันนี้ระยะเวลาเกือบ7เดือนก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆค่ะส่วนหลายคนที่เดาว่าปัญหาเกิดเพราะลูกไม่ให้เงินอ่ะแม่หน้าเงินต้องการเงินจากลูกนะคะย้ำชัดไม่เคยขอเงินลูกใช้นะคะพ่อแม่มีรายได้มีงานทำยืนยันปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่เป็นความไม่เข้าใจกันในครอบครัวที่สะสมมานานจนรุนแรงขึ้นตอนนี้คุณแม่ก็บอกว่าพร้อมขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียความรู้สึกกับเรื่องนี้ทั้งหมดแม่ขอรับผิดเพียงคนเดียวค่ะจบไหมคุณหนูหรือคุณยังคาใจเรื่องอะไรอยู่แต่พอเรื่องมันออกมาแล้วไงมันสู่สาธารณะแล้วไงมันก็ไม่รู้สิแต่เอาจริงๆต้องดูสภาพจิตใจของทุกคนในครอบครัวด้วยนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เราว่าถ้ามันค้างคามา7เดือนอ่ะมันนาน
การที่จะ recover หรือรักษาใจคุณพ่อคุณแม่หรือลูกเองอ่ะมันใช้เวลาทั้งนั้นชาวเน็ตก็อาจจะเบาๆก่อนเพราะสุดท้ายที่บอกว่าครอบครัวก็คือครอบครัวครับหันหน้ามาคุยกันดีกว่าแล้วคือเราก็ไม่รู้ไงว่าคลิปแล้วก็เสียงในกล้องวงจรปิดนั้นคืออะไรถูกไหมเราไม่ได้ดูนะคุณผู้ชมถ้าในมุมคุณแม่มันอาจจะแบบว่าไปกระทบใจมากจนกระทั่งมีความน้อยใจเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายต้องออกมาโพสต์แบบนี้หรือเปล่าถ้ามองในอีกมุมนึงนะแต่ก็ถ้ามันยุติได้ก็จะดีที่สุดครับผมส่งกำลังใจให้ก็แล้วกันนะฮะมากันที่อีกหนึ่งคู่โอ้โหเมื่อวานนี้ผู้จัดก็งงเลยเรียกว่าเก่งจริงๆมีพลังสามารถทำทั้งคู่ให้มาออกงานอีเวนต์เดียวกันได้นะออกอีเวนต์เดียวไม่เท่าไหร่ยืนถ่ายรูปคู่กันตรงแบ็คดรอปกับพี่ๆสื่อเนี่ยเรานับถือสปิริตทั้งคู่นะแต่ไม่ได้มีสัมภาษณ์คู่ใช่ไหมเขาสับแยกแต่ว่าเป็นภาพแบบเหมือนกับตอนถ่ายสำเร็จอะไรเงี้ยก็มายืนถ่ายรูปด้วยกันอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีสัมมาคารวะเท่าไหร่เพราะไม่สำรวมแห่แยกกันนะครับอ่ะตอกย้ำนะฮะถึงแม้จะจบรัก6ปีไปแต่ก็ยังคงร่วมงานกันได้สำหรับโอบมะปรางนั่นเองเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปกัน2คนเพราะว่ามากับคุณต่อและคุณเจเจด้วยนะครับคุณโอบก็บอกว่าตอนนี้ move on แล้วขอเดินหน้าต่อถึงแม้จะยังไม่ 100% ก็ตามแล้วก็บอกว่ายังไม่มีโอกาสได้ขอโทษมะปรางนะครับหลังจากที่พี่สาวคุณโอบเนี่ยเขามีการโพสต์ฟาดแรงถึงความรักที่ทรยศความเป็นเพื่อนก็ไม่สมควรได้รับจนหลายคนก็โยงไปว่าเอ๊ะที่พี่สาวคุณโอบโพสต์เนี่ยน่าจะหมายถึงความรักของคุณโอบมะปรางหรือเปล่าแต่ตรงนี้ยังไม่ฟันธงนะคือแค่อ่านแล้วก็แบบชวนคิดเฉยๆนะครับเขาก็บอกว่าเตรียมนำคำขอโทษของพี่สาวเนี่ยมาคุยกับมะปรางในวันนี้แต่แค่ว่ายังไม่มีจังหวะแข็งแรงพอที่จะเดินแล้วครับผมก็คือแข็งแรงในระดับหนึ่งมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ร้อยเท่าไหร่หรอกคือมันใช้เวลาแป๊บนึงครับก็เลยยังได้ไม่มีโอกาสใช่ยังไม่ได้คุยกันเลยครับหลังจากที่อย่างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปชิดแชทหากันเลยหรืออะไรเงี้ยเรื่องมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบว่ามันส่งผลกระทบต่อใครหลายๆคนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากพูดต่อหน้ามากกว่าไม่ได้อยากจะแบบโทรศัพท์ไปหรือไลน์ไปอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันได้ครับผมก็เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เวลาเจอกันก็ทักทายกันอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าไปลงดีเทลว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นคำของพี่เราฝากจากเรามาถึงเขาคือเราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันโดยตรงอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมไม่ได้อยากจะให้มีคนมาแบบในหมู่มวลเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้ามันมีเวลาหรือมันมีโอกาสดีๆอะไรเงี้ยถ้าวันนี้ไม่เจอกันแล้วก็ต้องรอกันหน้าเลยก็ได้แต่บอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปแล้วกันเนาะเราได้ฟังฝั่งคุณโอบและมาฟังฝั่งของมะปรางกันบ้างดีกว่านะคะว่าเธอจะว่ายังไงหลังจากที่อ่านเมสเซจของพี่สาวคุณโอบฟังมะปรางค่ะยอมรับเหมือนกันว่าก็มีกดดันนะที่ต้องมาออกอีเวนต์คู่ในครั้งนี้ขออภัยไม่ได้คุยอะไรกับโอบเป็นพิเศษเลยแค่บรีฟงานกันเท่านั้นส่วนกรณีที่พี่สาวคุณโอบเนี่ยลงใน IG Story เธอบอกว่าจริงๆอ่ะตอนช่วงคบกันเธอก็ค่อนข้างสนิทกับพี่สาวนะแต่ก็ไม่ได้ติดใจในสิ่งที่พี่สาวโพสต์ไม่ได้มีการคุยหรือเคลียร์ใจกันเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดค่ะและตนก็มั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเพื่อนคนรอบตัวแม้กระทั่งคุณโอบเองก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรค่ะวันนี้ค่อนข้างยุ่งอะค่ะเพราะว่าก็เลยไม่ได้มีการแบบพูดคุยกับพิเศษแต่ว่าคุยกันเรื่องแบบบรีฟงานอะไรมากกว่าค่ะไม่เกรงค่ะแต่ว่าก็แบบไม่รู้บางทีว่าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเขาน่าจะแบบโอเคแหละเรื่องที่เข้าใจผิดไม่ได้คุยอะไรกันค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีคนที่เรารู้เรื่องราวว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้มาพูดคุยอะไรกันค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะที่แบบว่าคนจะแบบปฏิปต่อกันด้วยข้อมูลที่เขามีอยู่นะคะเพียงเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรใครว่าใครอยากจะคิดในรูปแบบไหนค่ะนะวันนี้เราสองคนเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นในรูปแบบเพื่อนมากกว่าก็คือเราสามารถทำงานกันได้ปกติสำหรับหนูตอนนั้นที่เราแบบยังอยู่ด้วยกันก็สนิทกันนะคะหมายถึงว่าก็ไปงานรับปริญญาเขาที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เหมือนกับเกิดอะไรขึ้นเกิดการเข้าใจผิดหนูใช่น่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดหนูก็ไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้แบบพิมพ์ไปหาอะไรส่วนตัวด้วยค่ะไม่ติดค่ะไม่ติดเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นความคิดของเขาส่วนตัวค่ะไม่ได้ติดใจอะไรค่ะสปิริตจริงๆสปิริตมากเพราะว่าถ้าเป็นเราเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเจอกันนะถ้าถามเราอันนี้เรามันมองหน้าลำบากเหมือนกันนะมันคนคนละคนแต่ว่าจังหวะแบบในงานอ่ะโอเคคนเยอะๆสมมุติว่าเดินสวนกันหน้าห้องน้ำอย่างเงี้ย
ช็อตเหมือนกันเออแต่ว่าทั้งคู่ก็คือยังแบบเจอกันได้ยังยืนคู่กันได้ตอนแรกนึกว่าภาพตะกี้เป็นภาพเก่านะไม่เก่าไม่เก่าไม่เก่าคุณผู้ชมคือเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยก็เอาเป็นว่าเขาก็มาเคลียร์ชัดว่ามันไม่ได้มีเรื่องที่3มือที่3เหมือนที่ชาวเน็ตเข้าใจนะคะตอนนี้ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันที่สามารถร่วมงานกันได้ครับผมมากันที่คู่นี้หน่อยคุณอนันดาเอเวอริงแฮมบักจอยของเราเห็นบอกว่าออกมารีวิวชีวิตพ่อบ้านโอ้ตั้งแต่แต่งงานไปนะใช่แต่งงานมาได้4เดือนนะฮะกับคุณภรรยาคุณณัฐนิชานั่นเองนะคุณณัฐนิชานี่เขาเป็นดีไซเนอร์สาวไงเพราะฉะนั้นเรื่องของการแต่งตัวสไตล์นี่ไม่ต้องห่วงจัดเต็มให้สามีได้นะครับงานนี้พี่จอยก็ขอรีวิวซะหน่อยว่าก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับเจ้าตัวก็คิดว่าพ่อบ้านเกือบทุกบ้านน่าจะเหมือนกันก็คือเรื่องเสื้อผ้าภรรยาไม่รู้ว่าพี่จ่อยต้องซักเสื้อผ้าให้ภรรยาด้วยหรือเปล่าไม่น่านะเขาน่าจะมีคนดูแลแต่ผมทำคุณผู้ชมทำไมวันนี้เอ็มกับพี่อู๋เสมหะขึ้นมาเลยช่วงนี้อากาศมันชื้นๆฝนมันตกนะฮะก็พี่จ่อยก็บอกว่าเมียตัวเองเนี่ยนะมีเสื้อผ้าเยอะกว่าผู้หญิงอื่นถึง35เท่าโอ้โหเกินไปเยอะเหมือนกันนะครับก่อนจะโดนภรรยาเนี่ยบ่นกลับเรื่องที่ว่าพี่จ่อยชอบแต่งตัวซ้ำๆอาจจะแบบเหมือนสตีฟจ็อบส์หรือเปล่าใช่ไหมที่เปิดตู้มาเนี่ยเสื้อสีดำเหมือนกันทุกตัวเรียงกันเป็นตับนะฮะแต่เหมือนกันทุกตัวนะครับคือบางครั้งเนี่ยภรรยาก็ต้องคอยจัดแจงเรื่องของการแต่งตัวให้โดยเฉพาะช่วงที่คุณณัฐนิชาเนี่ยเขาอินซีรีส์เกาหลีก็เปลี่ยนโฉมคุณอนันดาให้กลายเป็นทรงจุงกิครับเขาสนิทกับสนิทกับช่างผมของผมก็จะส่งรูปมาบางทีเราก็จะทำให้เขาก่อนแต่ก็ส่งไปให้เขาดูนี่ทำแล้วนะแต่เขาให้เปลี่ยนบางทีเราก็แบบเกาหลีไปเอาอย่างอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเทรนด์แต่บางทีเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ต้องจับกูมาแต่งตามเทรนด์ก็ได้เราก็มีตัวตนของเราอยู่อะไรเงี้ยมีช่วงหนึ่งเขาบ้าอะไรจุงๆอะไรใช่ไหมจุงกี้ทางเขาแบบได้สามีเป็นโอป้าได้เลยกูฝรั่งคงจะให้กูเป็นจุงกี้คงยากอะไรเงี้ยฝรั่งอาจจะยากหน่อยถ้าจะให้เป็นทรงแบบตี๋ๆใช่ไหมครับแต่ว่าพี่นันดาเขาก็หล่อมากในแบบของเขาจริงแล้วก็ก้นสวยมากคุณไปโฟกัสตรงนั้นได้ยังไงหรออุ้ยเขาเป็นแบบฟิลสายโมเดลมาก่อนไงแล้วเมื่อก่อนเขาขึ้นปกน่าจะเป็นเมนเทลผมเชื่อว่าเล่มนั้นน่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายให้กับผู้ชายหลายคนค่ะก่อนที่พี่จะไปไกลนะคะขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวบันเทิงกันต่อค่ะครับอยู่กันต่อค่ะช่วงที่2ใน Pop News Daily นะคะช่วงนี้เรามาเปิดบ้านกันดีกว่าเพราะว่า PPTV ของเรานะคะก็จะมีศิลปินดารานักร้องแวะเวียนมาทักทายเดี๋ยวดูกันว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามีใครมาเซย์ไฮพวกเราบ้างติดตามกันได้เลยค่ะบายสองศิลปินจากข้าวสารซาวบุกมาชวนชาว PPTV ฟังเพลงเพราะๆโดยสาวฟิล์มเฟียก็ผันตัวจากนางเอก MV มาจับไมค์กับซิงเกิลแรก Hello เพลงจังหวะอินดี้ฟังง่ายมีกลิ่นอายเครื่องดนตรี Hello you know understand and อย่าอึ้งสายตาบ่ถึงอย่าหึงวันหลังส่วนหนุ่มทามธนวัฒน์กลับมาร้องเพลงช้ากำลังสิตายให้กระแทกใจคนช้ำรักเรียกว่าแทนใจคนที่กำลังจะถูกทิ้งแบบไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะค่ะกำลังสิหาวิธีกำลังสิหนีความจริงกำลังสิถึกเจ้าทิ้งสวัสดีครับพวกเราโรเจอร์ดัตครับเป็นได้แค่ที่ระบายที่เพิ่งใกล้ในเวลาที่เธอเหงาและเดียวดายส่วน3หนุ่มโรเจอร์ดัตก็ส่งเพลงที่ระบายมาตอกย้ำสถานะแค่เพื่อนแต่ไม่ใช่คนสำคัญแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของสมาชิกในวงหนุ่มๆเขาการันตีเลยว่าใครที่เป็นได้แค่ที่ระบายมีอินกับเพลงนี้แน่นอนจ้าเอาจริงมันไม่โอเคบอกเลยโคตรไม่โอเคขนมชิ้นนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ทำให้ใจลอยไปแสนไกลตามเสียงเพาะๆของเธออีกด้วยสาวน้อยมากความสามารถที่ทั้งเป็นดีเจเกมเมอร์โซเมติกต่อแต่ตอนนี้ขอหันมาจับไมค์ร้องเพลงกับซิงเกิลแรกโคตรไม่โอเคเพลงฟังสบายๆสไตล์ Oriental Pop หาฟังกันได้แล้วนะจ๊ะ
ป็นไงครับน้องเอ็ม Oriental Pop Oriental Pop ก็จะมีความกลิ่นๆไทยๆนิดนึงเป็นแบบฟิลมีเครื่องดนตรีไทยเข้ามาผสมไหมต้องลองฟังดนตรีอีกทีแต่ขอบคุณทุกศิลปินนะที่แวะเวียนเข้ามาทักทายพวกเราค่ะครับดูกันต่อฮะสำหรับเรื่องราวของคุณเจตพิพัฒน์แล้วก็คุณวรรณรสนะฮะคุณเจตคุณวิวนั่นเองฮะคบกันมา4ปีนะฮะก็ยังคงหวานเจี๊ยบแล้วก็ยอมรับว่าพูดคุยกันเรื่องงานแต่งอยู่เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามีการไปมูเตลูด้วยแต่แยกกันไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นมูด้วยเรื่องความรักนะฮะแต่เป็นเรื่องของการงานการเงินขอรุ่งรุ่งปังปังนะส่วนข่าวดีเรื่องของงานแต่งก็คุยกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับคุณเจตก็บอกว่าอยากจะมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องเวลาพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละส่วนโมเมนต์ขอแต่งงานยังไม่ได้มีภาพในหัวแต่อยากให้ฝ่ายหญิงประทับใจเพราะว่ามันก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตของเขายังทำงานยังตั้งใจทำงานกันอยู่เลยครับมันก็แค่ว่าเราทั้งสองคนก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคุยบ้างเราไม่อยากขีดเส้นอะไรให้ตัวเองแล้วในวันนั้นถ้าเรารู้สึกว่าแบบเรายังไม่อยากเลยอยากทำงานเราก็จะกลายเป็นว่าเราผิดคำพูดอะไรเงี้ยครับซึ่งคุยกันแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่โอเคอะไรก็เห็นด้วยว่าทั้งคู่ก็ควรจะต้องทำงานกันต่อไปเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่งานมันจะดีขึ้นได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับธรรมชาติดีกว่าว่าแบบเรารู้สึกตอนไหนหรือก็ให้เป็นตอนนั้นว่าจะโหนสลิงลงมาโดดล่มลงมาเราก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นโมเมนต์ของผู้หญิงที่จะมีสักครั้งนึงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คงตั้งใจทำเต็มที่แหละถ้ามันถึงเวลานี่อ่ะดูกันต่อนะฮะสำหรับละครของเรานะฮะก็คืนนี้เป็นฉากดราม่าอีกหนึ่งฉากนะครับในปาฏิหาริย์การเวลานะครับเขาบอกบีบหัวใจแล้วก็ลุ้นไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่พี่รถเมย์คนึงนิดเนี่ยนะฮะเขาจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าเนื่องจากว่าเขามีการไปเที่ยวทะเลกันเอ๊ะอาจจะไม่ได้เที่ยวทะเลเพราะดูทรงแล้วตกหน้าผาไปภูเขาหนูอ้าวเหรอแต่ที่ทะเลก็มีภูเขาอ่ะไม่ต้องแถนะครับก็คือไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตกหน้าผาสลบไปนะครับงานนี้จะฟื้นหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องติดตามในเรื่องนะฮะแต่ฉากนี้เนี่ยไปถ่ายกันในโรงพยาบาลเขาบอกว่าคนที่สบายที่สุดก็คือนางเอกของเราได้นอนนอนหลับตาอย่างเดียวชิลชิลแต่ว่าคนที่ลำบากก็คือคุณขวัญขวัญฤดีก็คือเป็นแม่ของนางเอกนั่นเองแล้วก็คุณก๊อฟเป็นยังไงไปฟังเสียงของคุณขวัญและคุณก๊อฟครับก็ 5 4 3 2พี่ขวัญเล่นได้เลยเรานี่คิดในใจโอ้ยนะยากมากครับเวยกันเองตัวพี่ขวัญเก่งมากขอบคุณครับก่อนหน้านี้ตอนที่เกิดเหตุนี่เขาก็ไปกับแฟนผมผมก็เลยไปกับแฟนเขาสลับกันสลับกันเอาเป็นว่าลุ้นดีกว่าเพราะว่าพี่ตัวเขียนบทเองอาจจะมีแบบว่าอะไรที่มันคาดไม่ถึงเมื่อเราอ่านบทเนาะแล้วก็แบบเป็นอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เราจะยอมผ่านไม่ออกละครทั้งช่องของเรานะคะทุกวันพุธพฤหัสค่ะ 3:45 แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง True ID นั่นเองนะคะส่วนกิจกรรมดีๆของเรามีฝากกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมแค่บอกหน่อยว่าคุณประทับใจฉากไหนมากที่สุดนะคะแล้วก็ถ่ายภาพหรือว่า capture screen ส่งมาได้เลยนะคะเราแจกกันก็คือถุงผ้าแคนวาสสุดเก๋บอกเราหน่อยว่าทำไมถึงประทับใจฉากนี้นะคะโพสใต้โพสต์กิจกรรมของเรานะคะ PPTV HD 36บันเทิงนั่นเองนะหลายคนหาไม่เจอไม่ได้ต่อท้ายคำว่าบันเทิงนะคะไปโพสต์ได้เลยบอกเหตุผลกับเราค่ะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่21มิถุนายนนะคะจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเลยเล่นกันยาวๆ1เดือนนะคะและเดี๋ยวจะมีการประกาศผลในวันที่3สิงหาคมค่ะยังไงก็ฝากด้วยละครทางช่องของเราสนุกทุกตอนใช่ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเจอแน่นอนดูโอ2หนุ่มหล่อ Firster นะครับกับซิงเกิลเพลงของเขานะฮะจะเป็นยังไงช่วงหน้าเจอกันรู้ไว้เธอแล้วตอนนี้ว่างอยู่ดวงจันทร์นี้เธอหมดเลยรับมาค็อกเทลบินไม่รู้รับรองไม่เฟลแล้วเธอจะบินไปเล่นที่ดวงจันทร์เธอชอบอะไรจดเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจดลงใจนะWhat's your name เธอชื่ออะไรแล้วมากับแฟนหรือเปล่า What you do
มาทำอะไรรู้ไหมฉันเหงาไรนะเธอช่วยไม่นานเป็นเพื่อนได้ไหมรู้ใช่ไหมคุณเพื่อนฉันก็เข้าใจใส่คอแวบๆ and now you like it งั้นเธอไปเลยไม่ต้องมาคิดว่าฉันมีเธออีก Hello shake shake daddy ผมนี่อยากจะขอซื้อบ้านบนดวงจันทร์ประดับให้สวยด้วยเพชรนินจินดาขอเป็น masterpiece ไปเลยไม่ต้องคำนวณเลยค่ะมีเวลาเพียงแค่15นาทีช่วยสร้างเสร็จแล้วเลยก่อนที่จะฝ่ายจะอาศงไอ้เธอไปได้สิอินดูเพราะว่าเธอจะชอบทุกอย่างในที่ที่มีแค่มีอยู่อยากจะรู้แต่ฉันมันคือความที่เธอนั้นได้รู้อ๋อซื้อบ้านไว้เธอแล้วตอนนี้วางอยู่ดวงจันทร์มีเธอหมดเลยบล็อกบล็อกค็อกเทลบินไปดูแบบรอไม่เฟลแล้วเธอจะไปไหมบินไปเล่นที่ดวงจันทร์จะชอบอะไรจดเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจดลงใจนะไอ้ไม่ได้บินเทียบดินจะพาเธอคิดสวรรค์ฉันเจ็บแล้วทำไมว่าเธอจะเข้ามาล้อกันรู้ตัวฉันไม่แค่เพราะชอบแล้วเธอ dancing ชอบแล้วเธอ rolling The music กับเธอมันจะเข้ากันเลยเกินนับสักสองหนึ่งให้เธอพูดไปเธอแล้วเธอก็ลา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 นาล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 าชอบเวลาเธอ rolling 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 ชอบเวลาเธอลา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 ซื้อบ้านไว้เธอแล้วตอนนี้ว่าอยู่ดวงจันทร์มีให้เธอหมดเลยบล็อกมาค็อกเทลบินไปดูแบบรอไม่เฟลแล้วเธอจะไปไหมบินไปเล่นที่ดวงจันทร์เธอชอบอะไรจดเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจดลงใจนะโอ้โหนี่เป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโปสเตอร์ด้วยนะฮะขี่จรวดมาเลยนะฮะจากดวงจันทร์สู่ดาวโลกของเราเมื่อกี้ดวงจันทร์เป็นซิงเกิลแรกของดูโอคู่เราแล้วก็เป็นซิงเกิลเดบิวต์ด้วยใช่ไหมให้น้องๆทักทายตัวแนะนำตัวก่อนน้องๆจะยังเหนื่อยอยู่ไงไม่ใช่อะไรทักทายตัวขออภัยเพราะว่าเมื่อกี้ทั้งร้องสดด้วยแล้วก็เต้นด้วยได้ยินเสียงหอบๆเล็กๆไหวไหมฮะไหวครับผมโอเคถ้าไหวทักทายแฟนๆรายการของเราหน่อยสวัสดีครับพวกเราเฟิร์สเตอร์ครับผมผมเฟิร์สครับเชสเตอร์ครับผมเช้าไหมครับเป็นไงมารายการพี่โอ้เมื่อก่อนจะเข้ามานี่เพิ่งตื่น30วิสุดท้ายเลยครับเขาดูคึกเหมือนกันนะดูแบบ energy ล้นมากๆเลยครับผมทั้งคู่ก็เป็นดูโอล่าสุดจากจีมแกรมมี่ด้วยไวมิวสิกใช่ไหมใช่ครับไวมิวสิกครับครับผมอ่ะทีนี้เห็นว่าเราไปเจอกันตั้งแต่ช่วง6ขวบเหรอประมาณ6 7ขวบประมาณนั้นครับช่วงนั้นประถม1มั้ยฮะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคือช่วงนั้นนะผมเรียนเต้นครับแล้วก็แบบไปเจอเขาเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อแม่เราสนิทกันด้วยอะไรเงี้ยครับแบบว่าแบบไปนั่งรอลูกกินแบบเรียนเต้นแล้วก็ไปกินข้าวกันต่ออะไรเงี้ยครับพี่แล้วไปทำอีท่าไหนทำไมถึงได้ออกมาเป็นดูโอคู่กันกับเฟิร์สเตอร์ก็พอก่อนหน้านี้เราได้มีการไปประกวดลาสไอคอนครับผมด้วยกันรายการหนึ่งแล้วทีเนี้ยหลังประกวดเสร็จนะครับเตอร์ก็ไปหวัดดีครูเจที่แกรมมี่ครับผมที่เป็นครูเคยสอนร้องเพลงแล้วครูเจก็ชวนเตอร์ครับไปออดิชั่นแล้วซีเนียร์เตอร์ก็เลยอยากชวนเฟิร์สไปด้วยครับเตอร์ก็เลยโทรบอกให้ไปออดิชั่นด้วยก็เลยไปออดิชั่นด้วยกันจนมาเป็นเฟิร์สเตอร์ครับผมเหมือนเป็นแบบโชคชะตาเหมือนกันนะที่เรารู้จักกันแต่เด็กๆใช่แล้ววันนี้ก็ได้มาเป็นดูโอกันด้วยใช่ครับคือนึกย้อนกลับมาที่ตัวเราเนี่ย6ขวบ7ขวบเงี้ยไม่มีเพื่อนนะตอนนั้นจำเพื่อนได้บ้างไหมใช่จำไม่ได้ถึงมีก็จำไม่ได้จำได้แค่ว่าเออเราทำอะไรที่โรงเรียนบ้างดีดลูกแก้วอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าคู่นี้เขาแบบตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เหมือนแบบสุดท้ายได้มาเป็นดูโอคู่กันอีกต่างหากครับผมและนี่ย้อนนิดนึงวันที่เราเปิดตัวซิงเกิลแรกเห็นว่าคนไปแสดงความยินดีเยอะมากและแฟนคลับก็คือซัพพอร์ตแบบเต็มที่เลยวันนั้นเล่าให้เราฟังหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าวันนั้นอ่ะพี่เดินผ่านไปด้วยนะเอาเหรอเรื่องจริงที่สยามเซ็นเตอร์ใช่ไหมใช่แล้วพี่ก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยคนเยอะมากเลยอ่ะเดินไปดูหน่อยดีกว่าแล้วพี่อยู่ร้านที่ซื้อแบบสครับข้างๆก็เห็นน้องทั้งคู่แล้วแบบเก่งมากเต้นโชว์เต็มที่ถึงว่าช่วงนี้ตัวขาวใช่ไหมสครับผิวนั่นเองต่อ
ก็วันนั้นเป็นวันเดบิวต์ของพวกเราครับแล้วก็แบบว่ามีแบบพวกเพื่อนๆในวงการที่แบบว่าเราเคยแข่งรายการด้วยกันนะครับแล้วก็แฟนคลับของเฟิร์สกัตเตอร์ไปดูก็ค่อนข้างเยอะมากครับพี่นี่เขาบอกว่าทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแรปเนี่ยนะฮะดนตรีมันเหมือนอยู่ในสายเลือดของเราเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างกับเพลงนี้เห็นว่าเขียนเนื้อเองด้วยใช่ไหมใช่ครับก็สำหรับดนตรีนะครับทางเตอร์ครับก็จะเป็นคนแต่งเนื้อทำนองครับครับแล้วก็ตอนที่เราเริ่มทำเดโมกันเตอร์ก็ทำเนื้อมาก่อนแล้วทีนี้เฟิร์สก็มาทำดนตรีครับผมแล้วก็พอเราทำเดโมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ไปเสนอกับค่ายครับพอค่ายแบบชอบปุ๊บแล้วก็เริ่มทำกันเลยโดยมี Kernel Music นะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เราแล้วก็มีพี่แม็กซ์สลันครับใช่ครับคนใกล้ตัวน้องเอ็มช่วยเรียบเรียงเนื้อให้ใช่ไหมค่ะเพราะว่าทำเพลงให้น้องเอ็มเหมือนกันใช่อยู่ด้วยกันตลอดเลยถึงว่างานเอ็มไม่ค่อยเสร็จเพราะว่าพี่แม็กเขาแวะไปทำให้น้องๆดองไว้ก่อนคนเนี้ยของตายดองไว้ก่อนเอาคู่นี้ก่อนทีนี้ถามน้องดีกว่าว่าการที่เราทำงานกันเองมันมีแบบความเห็นไม่ตรงกันบ้างไหมแล้วเราทำยังไงสมมติว่าเชสเตอร์ทำเนื้อมาเราอาจจะยังแบบเออไม่ชอบท่อนี้อะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันยังไงมีทะเลาะไหมหรือว่าเคลียร์กันได้มันมีทะเลาะมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเชื่อว่ามันไม่มีใครที่ทำงานด้วยกันแม้จะเป็นวงหรือว่าดูโอมันจะไม่ทะเลาะกันเลยซึ่งเพราะว่ามันมีอยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวยังไงแล้วเข้าใจกันยังไงมากกว่าครับผมใช่ครับก็ถ้ามีอะไรก็คุยกันตลอดครับคืออย่างเตอร์กับเฟิร์สจะเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วครับคือแบบทะเลาะกันแบบอีกเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีก็ดีกันแล้วครับแต่แสดงว่าเทสในการฟังดนตรีกับทำเพลงเราใกล้กันไหมเหมือนกันครับผมฟิลเดียวกันเลยครับครับทีนี้เนื้อเพลงของเราเห็นบอกว่าจะไปซื้อบ้านบนดวงจันทร์ให้กับสาวที่เราชอบคือเปย์เว่อร์ไว้ก่อนใช่ครับมันมายังไงฮะท่อนนี้ก็คือเหมือนว่าเตอร์มีสาวที่เตอร์ชอบใช่ไหมครับแล้วก็หนุ่มๆเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงครับแล้วก็แบบว่าหนุ่มๆข้างตัวเขาก็แบบว่าค่อนข้างที่จะรวยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเราก็เลยอยากเหนือกว่าพี่ก็เลยแบบซื้อบ้านให้เธอไว้ที่ดวงจันทร์เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งทำได้จริงไหมลูกไม่จริงครับตอนนี้ทำเป็นสิ่งที่แค่จินตนาการซื้อชื่อดวงดาวบนท้องฟ้าใช่ครับถ้าซื้อบ้านเนี่ยอันนี้ถ้าเวอร์หน่อยก็ไปเมตาเวิร์สซึ่งตอนนี้ราคาล่วงตุ๊บเหมือนกันทีนี้ถามเฟิร์สดีกว่าอยากให้ฝากถึงแฟนๆที่เขาติดตามเรามาตั้งแต่ตอนประกวดถึงตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆไหมคะก็เป็นเฟิร์สกับเตอร์แล้วครับเฟิร์สกับเตอร์ก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนมากครับที่ติดตามตั้งแต่ช่วงประกวดลาสไอคอนจนถึงปัจจุบันครับผมก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควรกว่าจะมาได้เดบิวต์ครับผมแล้วก็ขอบคุณครับแล้วติดตามผลงานชมมิวสิกวิดีโอได้ที่ไหนบ้างคะตอนนี้นะครับเพลงโดนจานของเฟิร์สกัปเตอร์ครับได้ปล่อยไปแล้วนะครับเป็นเพลงเดบิวต์ซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับผมสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตาม First Official นะครับแล้วก็ Official by Music ครับผมทีนี้ทุกเพลงเวลาแบบศิลปินมาที่ช่องของเราเขาจะมีแบบ Dance Challenge แต่พี่ว่าเพลงเนี้ยเต้นตามไม่ได้ไหมมี Dance Challenge แต่ว่าให้พี่อู๋เต้นตามได้มั้ยมีเวลามั้ยมีนิดนึงนิดนึงได้ครับพี่เต้นตามพวกผมเลยแล้วกันครับได้ครับมาผมร้องให้ตามพี่อ่ะคุณให้เขาเต้นครับโอเคได้ครับมาซื้อบ้านเอาไว้ให้เธอแล้วตอนนี้วางอยู่ดวงจันทร์มีให้เธอหมดเลยเลยร็อกม็อกค็อกเทลบินไปดูรับรองไม่เฟลพี่หูคุณฝึกแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายให้น้องเขาดูก่อนดีกว่าเอางี้มันดูแบบไม่เขาสั่นตัดขาไปแล้วเหลือแต่มือแล้วใช่ไหมใช่ครับก็ไปเต้นตามกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายให้ฟาสเตอร์ฝากหน่อยฮะสำหรับผลงานของเรารวมถึงในอนาคตด้วยนะติดตามอะไรยังไงก็อย่างที่บอกไปครับก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับผม Firster Official แล้วก็ Official Music นะครับแล้วก็ IG ของเรา2คนนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทำ Dance Challenge กันด้วยนะครับผมแล้วก็เราจะมีเพลงที่2ครับแต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้ครับผมมีหลายเพลงมีหลายเพลงเลยครับเหรอตอนนี้ตอนนี้เสร็จแล้วเหรอซิงเกิลที่2เตรียมไว้หมดแล้วครับเรียบร้อยโอเคเยี่ยมเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ตื่นเช้าแล้วก็ทีมงานมาที่รายการของเราด้วยนะคะยังไงซิงเกิลที่2 3 4ยังไงอย่าลืม Pop News Daily นะคะได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะตอนนี้ลบ1ล้านวิวแล้วใน YouTube ผมเห็นอยู่เพิ่งปล่อยมานี่ตอนนี้จะ 500,000 ละปล่อยมาได้ยังไม่ถึง10วันดีนะครับยังไงส่งกำลังใจให้กับน้องๆด้วยวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะจดลงใจนะ